ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีแล้วนะครับโอ๊ยการใช้สีอันนี้เหมือนกันครับอันนี้มันแตกสีขั้นที่3สีขั้นที่3ก็คือแตกมาจากการผสมแบบนี้เหมือนกันนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเหลืองน้ำเงินแดงอย่างนี้แหละแล้วก็แตกออกอีกนะครับแต่ว่าผมจะเอาที่มันฟังง่ายๆเอาอยู่แผ่นนึงอยู่ไหนวะเมื่อกี้ตักอยู่ตรงไหนครูเนี่ยแหละวางไว้ไหนนะเดี๋ยวถอยหลังก่อนนะครับนี่ไงอยู่ในถังคู่ถังทีนี้มาดูไม่เป็นไรผมจำชื่อไม่ได้เฉยครับทีนี้เป็นหลักสากลเราเรียนในหลักสากล นะครับนี่แหละปิ้นเซียมไปเฉยผมจำชื่อไม่ได้ดูแบบนี้ทีนี้มาดูว่าดำกับขาวอย่างที่บอกนะครับว่าใช้ทำเรื่องอะไรใช้ทำเรื่องของตัวไปแป๊บเดียวเองนะครับนี่ไงดำกับขาวเนี่ยผมเอาไว้ด้านนอกนะครับเพื่อจะใช้มันใช้แค่นี้ครับดำกับขาวเฉดและตินใช่ไหมครับทำได้มากสุดกับสีเนี่ยเพียงแค่เฉดและตินนะครับมันแปลงค่าสีอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวขออันนี้หน่อยฮะแม่สีผมแล้วก็สีขาวมันก็เขียนไม่ค่อยขึ้นนะใช้คนเดียวนะเนี่ยโอ้นี่ไงปั๊บโอ้ยแอปซ่อนคุณหนึ่งวะถือ5สีเลยทีนี้ดำกับขาวเนี่ยผมเอาวางวงจรไว้แบบนี้เพื่ออะไรครับก็คือ1มันจะเกิดเป็นโมโนอย่างนี้เดี๋ยวจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ดูไปด้วยฮะโมโนโครมโมโนโครมคือสีโทนเดียวฝั่งเดียวแบบลักษณะแบบนี้ฝั่งเดียวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสีเขียวนี่นะครับสีเขียวนี้จากขาวนะครับวิ่งออกมาสู่ดำก็คือจากตินนะครับวิ่งมาสู่เฉดสีโทนเดียวครับวิ่งนะฮะสีขาวเนี่ยมันก็จะทำอยู่ในลักษณะเหมือนภายในแบบนี้นะครับนี่ภายในแบบนี้เราจะเห็นวงจรสีหลายๆสีเนี่ยมันเป็นสีขาวเนาะทับสีไปหน่อยเห็นไหมฮะสีต่างๆเนี่ยสีขาวจะอยู่ภายในมันจะเห็นออกเป็นแป้งๆนะครับสีพาสเทลนะเหมือนเราเคยเห็นสีพาสเทลใช่ไหมครับมีเนื้อเป็นนวลๆแป้งๆเนี่ยนี่แหละนี่คือสีขาวทำได้อย่างนี้นะครับมันไม่สามารถแปลงเฉดได้นะครับทำได้แค่โทนลักษณะเป็นสีแบบแป้งๆแบบนี้นะครับอันนี้คือตินนะครับข้างในอยู่ภายในนะครับส่วนเฉดสีดำก็คือภายนอกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะวิ่งอยู่วงจรนี่ฮะวิ่งแบบเนี้ยวงจรรอบนอกนะครับผมยกตัวอย่างคือสีโทนเดียวที่วิ่งออกมาสู่ดำนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้สีเขียวเป็นสีเข้มนะครับจากแบบนี้นะครับจากสีขาวเดี๋ยวดึงสีเขียวนี้ออกไปหน่อยสีโทนหนึ่งนะครับดึงออกไปลดค่าสีเราต้องลดค่าสีที่เข้มกว่าเหลืองก็ต้องลดหาขาวก็สีขาวก็อยู่ภายในนะครับทำเป็นแป้งออกมาสู่สีดำนะครับอันนี้คือสีโทนเดียวนะครับตินวิ่งสู่เฉดนะครับผ่านสีต่างๆนะครับที่ใช้ก็คือมันก็จะมีแล้วแต่การแตกอีกใช่ไหมครับมันจะมีเฉดแบบนี้ฮะที่เขาแบ่งช่องไหนก็คือการลดค่าน้ำหนักใช่ไหมครับผมต้องเขียนสีน้ำเงินเขาจะเห็นชัดเนาะเขียนสีน้ำเงินคือจากเข้มเนี่ยผมกำลังทำแบบนี้นะครับถ้าถอดวงจรออกมาแล้วก็ไล่ออกไปอ่อนก็ขาวจะอยู่ภายในแบบนี้คือไล่เฉดตินมาปึ๊บไล่น้ำหนักเป็นแป้งๆหน่อยเป็นมันจะออกเป็นฟ้าๆใช่ไหมครับ
ยุคหนึ่งมีฮิตมากเลยนะครับทำสีโทนสีพาสเทลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่มาสู่เฉดนะครับอันนี้คือสีใช้สีแบบโมโนโครมก็คืออยู่ในโทนมันนะครับอยู่ในสีมันเองนะฮะจะเอาดำจะเอาเข้มขนาดไหนจะเอาขาวแป้งยังไงนะครับอยู่ในเราก็จะเห็นวงจรสีที่มันมีสีเขียวสีครีมสีขาวอะไรพวกนั้นแหละครับก็คือเราดึงมาเป็นเฉดเดียวความอิ่มตัวของสีเนี่ยสีเดียวนะครับยกมาไล่เฉดกับตินนะครับขาวกับดำนะครับขึ้นเป็นน้ำหนักนี่ก็มีการทำงานร่วมขาวและดำเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือการใช้สีแบบโมโนโครมคือสีแนวเดียวแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะมีรูปในมือถือที่ผมส่งลงไปในไลน์กลุ่มเป็นภาพตัวอย่างนะครับนั่นแหละครับคือการใช้งานแบบลักษณะโมโนโครมคือสีเดียวเลยนะครับแต่ว่าไล่ตีนกับเฉดเอานะครับอันที่สองก็คือไอ้พวกนี้เป็นการใช้สีนะครับที่ถอดเรียนแบบมาจากธรรมชาติอย่างเช่นอนาล็อกอนาล็อกคือการใช้สีคู่กันข้างๆเนี่ยถ้าเราซอยไปอีกมันจะมีส้มแบบเยอะมากใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราแบ่งแค่1สีเขียนสีน้ำเงินนะครับว่ามีทั้งหมดกี่สีเราถอดแค่แม่สีก่อน1 2 3 4 5นะครับ5 6 7 8มีทั้งหมด8สีเห็นไหมฮะในนี่8สีนะครับที่เป็นลักษณะคุมหลักทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือมันแตกดีเทลเล็กๆผสมให้มันเข้มให้มันอ่อนอะไรพวกนี้มีทั้งหมด8สีนะครับผมสรุปแบบนี้นะครับมีสีถ้าเราซื้อสีเห็นไหมซื้อแค่นี้พอนี่8สีผมถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันคุมไม่หมดแล้วไม่ต้องไปซื้อหมดทุกเฉดก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ไหมครับสีม่วงสีอะไรเนี่ยคือ8สีนะครับ8สีหลักนะครับตัวมันเองหมดเลยนะครับเนี่ยประกอบไปด้วยตัวมันเองก็คือเหลืองส้มแดงม่วงน้ำเงินเขียวขาวและดำชี้สีไหนมาผมเอาพวกนี้ก็ผสมก็ได้เพราะว่าบนโลกมีตัวนี้คุมนะครับ8สีหลักนะครับที่เป็นตัวเมนนะครับเขาเรียกว่าตัวหลักเป้งเลยที่ยืนพื้นของแต่ละสายไว้นะครับหลังจากนั้นแบ่งวรรณะเข้าไปร้อนและเย็นแบบนี้เย็นนี่คือทึบตาทึบแสงนะฮะทึบเย็นสบายทึบตาใช่ไหมครับร้อนเนี่ยแสบตาจ้าตาแสบตาทีนี้เรามาดูวรรณะก่อนการแบ่งวรรณะเนี่ยคือเวลาเขาใช้สีเขาใช้เป็นวรรณะคือโทนร้อนโทนเย็นเขาไม่ใช้สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับเขาจะใช้โทนร้อน60โทนร้อน70โทนเย็น30อะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนของการใช้สีเนี่ยใช้หลักสมดุลไม่เท่ากันก็คือใช้เป็นโทนนะครับไม่ใช้เป็นสีถ้าเป็นสีมันยากต้องใช้เป็นโทนนะครับส่วนใหญ่ใช้1ก็คือการใช้สีนะครับการใช้สีอย่างแรกก่อนอันนี้ผมให้ดูการใช้สีนะครับในองค์ประกอบศิลป์หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันสมดุลไม่เท่ากันทำให้งานมีเรื่องราวความรู้สึกมากขึ้นถ้าเราเท่ากันอย่างเช่นดำกับขาวอย่างละครึ่งเนี่ยเราจะกวาดความรู้สึกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอย่างเช่นผมจัดตรงนี้แล้วกันเอาไว้อันนี้ต้องอ้างอิงด้วยครับมันมีผลกับงานครับเวลาสมดุลแบบไม่เท่ากันนะครับต้องนึกนะครับเราจะดูยังไงว่าโทนสีได้ขนาดไหนหางตาฮะหางตาเวลาช่างเขาทำงานครับเวลาเขาเขียนรูปเขาไม่รู้หรอกเขาต้องหยอดสีไหนหางตามันฟ้องครับฟ้องสีเป็นร้อนและเย็นแบบเป็นน้ำหนักนะครับเย็นถ้าถ่ายเอกสารขาวดำมานะครับจะเห็นแบบนี้ฮะก็คือสีน้ำเงินเข้มที่สุดต้องดูวงจรสีขาวดำด้วยนะครับสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมที่ผมแบ่งตัวเนี้ยมันอยู่ถ้าดูขาวดำเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่อยู่ทั้งสองวรรณะคือทั้งร้อนทั้งเย็นมันอยู่ได้ทั้งร้อนและอยู่ได้ทั้งเย็นนะครับถ้าแสบตาส่วนใหญ่ก็เราก็จะใช้ในฝั่งร้อนใช่ไหมครับเขียวแต่ว่ามันคือตัวแปรที่อยู่ได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับมันอยู่2วรรณะส่วนสีโทนเย็นเนี่ยมันมี1ม่วงน้ำเงิน
ขึ้นชื่อว่าม่วงน้ำเงินนะครับทนเย็นมันมีม่วงน้ำเงินกับม่วงแดงนะครับเฮ้มันปิ้นคือดือเลยม่วงแดงทนร้อนม่วงตรงกลางนี่ฮะเหมือนตัวนั้นน่ะแก้วตัวนั้นครับม่วงสีม่วงอย่างเงี้ยผสมยากเพราะว่ามันตรงกลางเป๊ะเนี่ยเหมือนแก้วไอ้ตัวนั้นด้วยนะขอนั้นน่ะปุ๊บแก้วม่วงนี่แหละสีม่วงเลยไม่ม่วงแดงไม่ม่วงน้ำเงินเลยนี่คือสีนะมันจะต้องออกตรงกลางคือสีม่วงจบเลยตัวนี้ผสมยากสีม่วงเพราะฉะนั้นมันเป็นสีที่นะครับสรุปโทนเย็นประกอบไปด้วยดูแบบนี้ก็มีถ้าเฉลี่ยตาดูจริงๆมีไม่กี่สีใช่ไหมครับที่เราเห็นเนี่ยในวงจรสีทั้งหมดเนี่ยที่เขาแตกต่างๆเนี่ยมีเท่านี้เองนะครับถ้าดูดีๆมันมีแค่8สีนะครับแบ่งครึ่งจำเป็นแบบนี้นะครับอย่าจำเป็นช่องเพราะจำเป็นช่องโคตรยากเลยมันไม่รู้กี่ช่องใช่ไหมล่ะวงจรสีแตกละเอียดจนกว่าไม่แตกกันให้จำเป็นไหลๆไหมเพราะมันไหลหากันมันมีแค่ม่วงน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินแล้วก็เขียวนะครับข้างในที่เป็นตีนก็เป็นฟ้าไงตัวนี้เหมือนกันเพราะน้ำเงินกับฟ้าเราเรียกแตกต่างกันไงใช่ไหมครับส้มเนี่ยมันไม่มีเรียกอย่างอื่นแต่จริงๆน้ำเงินกับฟ้าเนี่ยมันก็คือโมโนโครมอันเดียวกันใช่ไหมครับคือมันเอาขาวมาทำงานด้วยแต่ส้มเนี่ยมันไม่มีเรียกแต่เราเลยเรียกสีฟ้าคือสีฟ้าอะไรเงี้ยสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินใช่ไหมครับทีนี้มันก็แค่น้ำเงินที่มีเฉดอ่อนเท่านั้นเองก็คือสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปเลยว่าโทนเย็นประกอบไปด้วยน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าแล้วก็ม่วงน้ำเงินนะครับโทนร้อนประกอบไปด้วยม่วงแดงแดงส้มเหลืองหมดแล้วชมพูเป็นชมพูเนี่ยผมว่ามันไล่ตรงนี้ไงนี่ไงไล่ตรงปิ่นใส่ขาวใช่ไหมครับทีนี้มันก็อยู่ฝั่งร้อนใช่ไหมล่ะคือมันอยู่ฝั่งทางด้านนี้เพราะว่าชมพูกับม่วงเนี่ยเป็นสีที่ใกล้ๆกันน่ะคือคาบเกี่ยวผสมให้ได้ชมพูก็ต้องชมพูเลยมีตัวอย่างชมพูแบบชมพูจ๋าไหมนั่นไงนั่นแหละมันคือสีฝั่งนี้ฮะมันคือการทำงานของปิ่นไงฮะก็คือเอาขาวเนี่ยฮะเนี่ยม่วงเอ้ยชมพูผสมยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เป็นการทำงานของตัวนี้นะครับเราดูดีๆนะครับว่าเห็นไหมฮะเป็นการทำงานระหว่างตินนะครับก็คือใช้ขาวไปทำงานร่วมกับแม่สีนะครับกับสีนะครับเพราะฉะนั้นชมพูจะอยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นของร้อนไปเลยนะครับส่วนม่วงเนี่ยตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าม่วงแดงก็จะมีเรียกม่วงแดงม่วงน้ำเงินก็แยกออกเลยร้อนและเย็นนะครับทีนี้เวลาการใช้สีหรือการจัดในหลักองค์ประกอบศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการจัดประติมากรรมจิตรกรรมอะไรต่างๆนะครับเขาจะทำให้งานศิลปะดูมีเสน่ห์ได้ก็ต่อเมื่อใช้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างมาใช้นะครับก็คือสมดุลแบบไม่เท่ากันหมายถึงอะไรก็คือ1สมมติผมจัดวางนะครับกระดานยังโอเคเอาของแบบนี้นะร้อนและเย็นเลยนะครับมานี่มันเห็นอันนี้ไงมันเห็นอันนี้อยู่เนี่ยมันต้องเท่ากันบาลานซ์เลยโต๊ะตัวหนึ่งก็ได้โต๊ะที่ไม่มีอันนั้นก็ได้นั่นไงจบเลยสามนี่โต๊ะตัวหนึ่งนะครับป้าบใช้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันนะอันนี้ผมจะจัดให้ดูก่อนเวลาใช้สีก็เหมือนกันนะครับเราต้องอ้างอิงไปตัวแบบนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่างานไม่มีเสน่ห์พอดีผมได้ไปทำทุกศาสตร์มาใช่ไหมครับผมรู้เลยว่าอ๋อมันจริงเลยอันนี้เป็นฉากนะครับมันจะได้ไม่กวนสายตาสีสายตาผมให้ดูว่าอย่างแรกนะครับถ้าผมในพื้นที่กระดาษแบบนี้เป็นกล่องนะครับจัดวางแค่น้ำเงินกับแดงวางเป๊ะแบบนี้กึ่งกลางอย่างเงี้ยมันสมดุลแบบถ้าเราสมดุลคืออะไรสมดุลคือแบ่งครึ่งกึ่งกลางใช่ไหมครับน้ำหนักถ่วงน้ำหนักสายตานะครับน้ำหนักเฉดแบบนี้มันดูไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมครับมันดูความรู้สึกเราจะกวาดทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แบบนั้นนะมันไม่มีจุดในยะคือจุดที่พักสายตาหรือว่าจุดที่คิดต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าผมขยับมาอย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับถ้ามองมุมตรงก็จะเห็นว่ามันถ่วงน้ำหนักไปทำให้เกิดมีมิติของนัยยะขึ้นมานะครับคือดูแล้วมีเสน่ห์ขึ้นมากกว่าที่เราเท่ากันเฉยๆเพราะฉะนั้นหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันน่ะทำให้งานน่ะดูมีเสน่ห์นะครับดูมีนัยยะนะครับทีนี้เวลาใช้สีก็เหมือนกันครับอันนี้ผมจัดสมดุลอันนี้วัตถุนี้มันสมดุลเหมือนกันแต่เพียงแค่จัดวางไม่ให้มันเท่ากันนึกภาพออกไหมฮะทุกรูปแบบเลยครับการจัดวางสมดุลไม่เท่ากันเนี่ยมันทำยังไงได้บ้าง1ทำด้วยสีคือทนร้อนทนเย็นอย่างเงี้ยทนอันนี้ทนเย็นไงฮะอันนี้ทนร้อน2ทำด้วยเทคนิคเทคนิควิบกับเทคนิคกราฟิกลงสีนี่แหละคือเทคนิคนะฮะอย่าทำเทคนิคให้มันเท่ากันนะครับอย่างเงี้ย3ก็คือพื้นที่นะครับเทพเจ้า 70% พื้นที่ของเรื่องราวของเทพเจ้า 70 พื้นที่ของมาร 30 อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหลายงานที่มัน 50-50 มันเฉลยหมดไงฮะเพราะฉะนั้นต้องหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันนะครับเทคนิคพื้นที่สีแล้วก็เรื่องราวเรื่องราวหรือความรู้สึกอย่างเงี้ยเรื่องราวก็อย่างที่ว่าเทพเจ้าเรื่องราวของเทพมารมีเทพมีอะไรบ้างมีสวรรค์มีเมฆมีปราสาทมีอะไรพวกนี้เรื่องราวของเทพเจ้า70เรื่องราวของมาร30อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรา50 50ก็ความรู้สึกก็กวาดอีกใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าไม่มีจุดพักในเรื่องของการใช้จินตนาการหรือนัยยะสีเหมือนกันนะครับถึงวัตถุมันจะเท่ากันแต่ผมต้องจัดวางให้แตกต่างขึ้นนะครับไม่ให้มันเท่ากันทั้งหมดนะครับนึกถึงหลักนี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเขาใช้ทนร้อนทนเย็นเขาก็จะใช้เป็นแบบนี้ก็คือผมจะเหลือบสียังไงก็ได้แบบที่ผมสักในคลิปในออนไลน์ใช่ไหมครับผมใช้ในทนเย็นไงผมก็เอาอยู่แค่ติงกับเฉดกับเขียวกับฟ้าแค่นั้นเองหยอดกระจายพื้นที่มันกว้างหลังจากนั้นผมใช้ทนร้อนแล้วอันไหนก็ได้มันอยู่อันเดียวกันไงผมก็เลยไม่กลัวว่าผมจะแตะสีไหนเพราะว่ามันยังอยู่ฝั่งแบบเย็นกับร้อนอยู่นะครับสักสีน้ำที่ผมสักช่วยดำไปนั่นแหละทีนี้มาดูทีนี้อันนี้คือการใช้สีก่อนนะครับการใช้สีการผสมสีทีนี้มาดูการเบรกสีหรือการหาค่าสีอันนี้นะครับลำดับเรื่องงงไหมไม่งงเนาะดูสรุปก่อนนี่สรุปว่าเราเรียนรู้เพื่อเรื่องอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งก็คือการลดค่าสีลงนะครับมีการลดแบบไหนได้บ้างใช่ไหมครับ3แบบมาอันดับ2ก็คืออิทธิพลความแข็งแกร่งของสีดูซิว่าลำดับความแข็งแกร่งของสีเนี่ยมีอะไรบ้างแม่สีเริ่มต้นกำเนิดจากแม่สีใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เลยเอามาผสมกันเกิดเป็นวงจรสีที่เกิดสีใหม่ขึ้นมา8สีเป็นตัวหลักเห็นไหมฮะมันก็มีแค่8ไม่มีอีกนะครับหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่า8สีนั้นเราจะเริ่มมาจัดงานศิลปะเนี่ยเราต้องใช้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันแยกเป็นร้อนและเย็นไม่แยกเป็นเขียวไม่แยกเป็นแดงไม่แยกเป็นน้ำเงินนะครับแยกเป็นโทนร้อนและโทนเย็นใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาดูการใช้สีต้องเอาอีกแผ่นหนึ่งอะอีกคู่หนึ่งก็มันจะมาต่อสู่การใช้สีการหาค่าสีการเมคสีในการวาดภาพนะครับอันนี้มาแฝงข้างก็ได้เราจะต้องดูด้วยการประกอบตรงนี้พื้นที่แผ่นเดียวก็ได้แนวตั้งอย่างนี้ก็ได้เนาะทีนี้เราอันนี้เรารู้จักมันก่อนนะครับหลังจากนั้นน่ะมาดูการเมคและการใช้ครับครูถืออยู่ในมือแล้วก็อันนี้ก็ได้มั้งแปะก่อนก็ได้ก็มีแต่ครูถึงใช้คนเดียวแหละไม่มีใครใช้หรอกเอาแปะด้านหลังก็ได้สีพวกนี้หนังเทียมทดลองใช้ได้นะครับทีเนี้ยเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเริ่มดูสีเป็นดูงานสีงานอะไรพับด้านหลังก็ได้นะนี่ทีนี้มาดูการใช้สีผมก็จะย้อมของจริงในธรรมชาตินะครับปักถอดไฟในห้องน้ำไม่ควรนะนี่สีส้มไงสีส้มนี่แสง แสงพระอาทิตย์หรือจะเอาข้างหน้าอันไหนเจ้ากันข้างหน้าก็ได้นะนี่หลอดไฟเนี่ย
หลอดส้มข้างหน้าข้างหน้าสตูเราถอดแบบนี้มึงตัวสูงสุดแล้วนี่หลอดเอามาหลอดนึงครับจำลองแสงใช่ใช่สีส้มก็ยังว่าแหละค่อยไปดูทบทวนเอานะครับเพราะว่าฟังมาเดียวก็อาจจะงงๆยากๆหน่อยแต่ว่าโคตรจำเป็นนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขาดมันจะแบบงงนึกอยู่ทีนี้ก็มาดูว่าสีตรงข้ามคือสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในของการใช้สีไปเลยครับไอ้มันเปล่าเลยใช่ไหมใช่ทีนี้มาสู่ลำดับอันที่ต่อไปใช่ไหมฮะก็คือการใช้สีละสีนี่เขียนก่อนนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับที่เรารู้เรียนลำดับการเรียนมาก็จะเป็นนี่อันที่หนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขียนเซอร์แบบนี้แหละอันที่สองนะครับผมจำเป็นรูปภาพไงไม่เขียนไม่ได้ไงผมแบบไม่เขียนแบบเนี้ยผมเคยสอนตามตำรานะครับไปไม่เป็นเลยมันนึกไม่ออกนะฮะมันจำเป็นรูปภาพเป็นสเต็ปมาแบบนี้อ่ะแบบที่สองอิทธิพลของสีมาสู่วงจรสีอันที่สามวงจรสีปุ๊บดึงขึ้นมาเริ่มของการใช้เริ่มมาเรื่องของการเลือกคือการใช้สีแบบหลักองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมครับอันที่สี่การใช้สีแบบหลักองค์ประกอบศิลป์ซึ่งมีการคำนึงถึงหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยสมดุลแบบไม่เท่ากันสมดุลแบบไม่เท่ากันด้วยอะไรบ้างด้วยตัวสีด้วยตัวเทคนิคการทำงานนะครับเทคนิคขีดควรดอทเทคนิควิบเทคนิคหนังเทียมนั่นแหละเทคนิคที่ครอบคลุมการใส่ใช่ไหมครับด้วยพื้นที่การจัดวางหรือด้วยเรื่องราวความรู้สึกเท่านั้นนะครับเนี่ยใช้แบบสมดุลไม่เท่ากันจิตรกรรมประติมากรรมทุกศาสตร์ใช้เหมือนกันหมดนะครับสมดุลแบบไม่เท่ากันนะครับมันจะทำให้มีนัยยะนัยยะคือพื้นที่ของคนที่มาดูงานน่ะได้จินตนาการเหมือนได้ใช้จินตนาการมากขึ้นของเขาเองเหมือนน้อยหน่าตอนโตหนังเรื่องแฟนฉันใช่ไหมที่ทิ้งนัยยะให้เราแบบจินตนาการต่อว่าตอนโตแล้วน้อยหน่าเป็นยังไงมันก็แล้วแต่ของจินตนาการแต่ละคนว่าโตแล้วเฮ้ยคงเป็นคนนี้แน่เลยนั่นแหละพื้นที่นัยยะมันจะทำให้งานมีอะไรมากขึ้นนะครับคือคนที่มาดูงานเราได้ใช้จินตนาการไปด้วยถ้าเราเฉลยหมดมันไม่มีอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนัยยะมันคือตัวนี้พื้นที่จินตนาการของคนมาดูงานนะทีนี้มาดูว่าอันนี้4แล้วมาดูอันต่อไปเนี่ยจะเป็นอันที่5การเบรกสีมี1การเบรกสีทำไมต้องเบรกนี่แหละบวกการเบรกสีการหาค่าสีการใช้การเมคสีแล้วก็การใช้สีการใช้สีก็เหมือนตัวนี้แหละแต่ทีเนี้ยมันจะต้องอ้างอิงมาตั้งแต่ตัวนี้เลยครับก็คือการหาค่าสีตัวนี้จะเป็นต้นกำเนิดการหาค่าสีเนี่ยเราถอดมาจากธรรมชาตินะครับในธรรมชาติเนี่ยมีแสงย้อมแสงสว่างนะครับหลักๆอยู่2คือพระอาทิตย์ใช่ไหมครับก็คือแสงตอนเที่ยงขาวฟ้าตอนกับตอนเย็นนะครับตอนมืดนี่เป็นอีกแสงอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยนะครับที่มีแสงย้อมวัตถุต่างๆในธรรมชาติบนโลกเราเนี่ยทั่วโลกนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันหมดเนาะใช่ไหมครับไม่มีตรงไหนไม่ขึ้นเนาะเพราะนั้นเป็นหลักสากลนะครับเหมือนขึ้นน้ำขึ้นน้ำครูขึ้นน้ำญี่ปุ่นเป็นไงขึ้นน้ำขึ้นน้ำเป็นหลักสากลนะครับกระเด็นเหมือนกันกับเมฆไม่มีขึ้นน้ำประเทศไหนกระเด็นสี่เหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นความเป็นสากลแค่เขามีหิมะแค่อะไรเฉยๆใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันแสงเนี่ยก็มีหลักความอันนี้เราเรียนหลักสากลนะเนี่ยใช้ทั่วโลกนะครับเหมือนกันหมดนะ RGB RYB CMYKตินเฉดอะไรพวกนี้ใช้เป็นหลักสากลนะครับเหมือนกันหมด
ทีนี้ธรรมชาติมันก็มีแสง1ผมแบ่งเป็น1กับ2ก็คือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกวอร์มไวท์กับเดย์ไลท์เหรอสีขาวฟ้ากับเหลืองส้มนะฮะก็ผมเขียนว่าขาวฟ้าเดี๋ยวปั๊กงงไงขาวฟ้าก็อันนี้ใช่ไหมล่ะนวลนางนั้นม่วงเขียวนะขาวฟ้ากับเหลืองส้มนะครับคือเป็นแสงจากธรรมชาติจากพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ยังรับแสงจากพระอาทิตย์ใช่ไหมฮะนี่นะพระอาทิตย์นะครับส่องแสงขึ้นมาจึงเกิดสีต่างๆบนโลกสีสันต่างๆก็โดนย้อมเพราะฉะนั้นการหาค่าสีจึงอ้างอิงอย่างแรกนะครับคือแสงย้อมวัตถุแสงย้อมสีนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาเนี่ยไงตัวนี้มาหรือเอาของธรรมดามานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้ให้มันเนื้อกว้างๆหน่อยสีเขียวนะครับอันนี้มันเล็กไปใช่ไหมเดี๋ยวมองไม่ชัดสีเขียวเนี่ยมีแสงเงาของมันเองไม่ใช่ขาวดำอย่างไม่ใช่ขาวดำนะสีเขียวก็ต้องมีแสงเงาของสีเขียวสีแดงในธรรมชาติเราเนี่ยมันมีสีสันต่างๆล้วนแล้วแต่มีแสงเงาของมันเองนะครับสีแดงก็มีแสงเงาของสีแดงขาวดำไม่ใช่แสงเงานะครับเห็นไหมสีเขียวเข้มเขียวเราทำขาวดำหมดมันก็ตายเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปิดไฟหมดเลยเริ่มจากหาค่าสีก่อนปิดแซมปิดไฟตรงนี้หน่อยอันแรกนะครับเราจะมาดูว่าสีวิธีการหาค่าสีเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมาจากตัวนี้อ๋อวอสปอร์ตไลท์เฮ้ยหรือวอสปอร์ตเอ้ยนี่ดีกว่านี่สองละเนี่ยจริงๆมันต้องมีสตูดิโอแบบจำลองแสงเลยนะฮะนะอย่างแรกที่เราใช้ทั่วไปก็คืออันนี้สียามเที่ยงยามเที่ยงเนี่ยยามคือมันสะท้อนกับท้องฟ้าใช่ไหมครับเราจะดูแบบนี้สีเขียวนี่แหละน่าจะเป็นสีที่ยกตัวอย่างได้ดีนะครับพลาดไว้หน่อยให้กลางๆหน่อยนะครับปักเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้สอดไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะอันนี้ดูนะครับถ้ามีกล้องก็ถ่ายตอนเปรียบเทียบกันนะครับวัตถุเดียวกันสมมติว่าผมเอาวัตถุนี้ไปถ่ายรูปคือไปวางไว้นะครับตอนเที่ยงนะแสงของเดย์ไลท์ใช่ไหมครับขาวฟ้าเนี่ยให้มันมีแสงเงาหน่อยฮะมันเรียบไปให้มันยุบยับนิดนึงมองเห็นไหมฮะมองเห็นเนาะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าผมนี่แหละจะเหยียบสายเองนะไม่ใช่อะไรอันดับแรกหาสีจริงของวัตถุก่อน1สีนะครับไม่รู้แหละเห็นเขียวขนาดไหนเราเมคไว้ก่อนนะครับหาสีจริงของวัตถุในวงจรสีเนี่ยสีเขียวเฉดไหนนะครับให้เราหาสีจริงของวัตถุไว้อย่างเช่นเราต้องถอดจินตนาการแล้วล่ะว่าสีเขียวเฉดนี้เฉดไหนต่อให้ปิดไฟมืดต้องหา1สีของมันก่อนหาให้เจอก็สมมติว่าเราใช้ก็คืออยู่ในตัวนี้ผมก็จะเป็นไงครับผมหาสีจริงของวัตถุก่อนคือสีเขียวด้วยการรู้แล้วว่าอิทธิพลของสีเนี่ยถ้าเป็นสีน้ำใช่ไหมครับต้องเทสีเหลืองลงไปก่อนแล้วก็ควบคุมน้ำเงินเพราะน้ำเงินมันแข็งแกร่งกว่าผมก็จะเทสีเหลืองลงไปอันนี้คือเราจะเรียนจากแม่สีนะครับมองเห็นไหมครับคุณเบิร์ตมองเห็นไหมอันนี้ผมเทสีเหลืองลงไปก่อนสมมติว่าผมจะวาดรูปใช้เพียงแม่สีถ่ายรูปคอนเทนต์ให้หน่อยนะถ่ายรูปเบื้องหลังฉากแบบหลังจากนั้นก็ขยับมันก็ได้มันบังกระดาษแปะกระดาษอย่างดีแต่ว่าไปบังมันหมดสีจริงนะครับเดี๋ยวเอานี่ห้อยกันสีจริงของวัตถุสีหนึ่งนะครับเราเมคมาก่อน1สีให้ใกล้เคียงนะครับไม่เป๊ะแต่ต้องใกล้เคียงไงฮะเหมือนดูแล้วเฉดประมาณนี้ทุกคนมีสายตาเหมือนดูความแม่นยำของคนเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ที่แน่มันต้องใกล้เคียงมากที่สุดให้เห็นยุบอะไรนะเอ้ยจังเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เลยฮะนี่มีแสงเงาเยอะๆแบบนี้นะเราอาจจะมองเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเหมือนการโยนของเนี่ยคือการกะอะไรพวกนี้มันแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนิดเดียวไม่เป๊ะก
็ได้เหมือนเขาวาดรูปเขาไม่ได้เป๊ะหมดหรอกแต่ต้องใกล้เคียงเทียบแล้วมีการใกล้เคียงทีนี้สีเขียวเราหนึ่งผมจะหาสีจริงของวัตถุนะครับอันนี้แสงเดย์ไลท์นะครับใช้สีเหลืองปุ๊บเทเหลืองไปก่อนใช้วงจรสีอยู่ในนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เอาสีน้ำเงินนะครับมาระบายแซมครูกดเปิดอันนี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวครูจะกดเปิดตัวนี้ก่อนมันปวดตาไงครูมันเงียงไปด้วยมันบูบ้าบูบ้าตายฮะเดี๋ยวลอยไปนอนเหมือนปั๊กอยู่อันนี้แค่เดือนโอเคผมจะหาสีจริงของวัตถุปึ๊บหลังจากนั้นก็สีน้ำเงินนะครับมาควบคุมนะครับก็หยดทีละนิดก็ได้หรือค่อยๆอันนี้ผมให้ดูว่าการควบคุมนะครับมันก็จะเริ่มเป็นจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับผมก็จะไล่หาสีเขียวตัวเนี้ยระดับค่อยๆควบคุมน้ำเงินขึ้นให้มันอยู่ในนี้ใช่ไหมครับมันเกิดจากผมก็จะไล่ระดับจากอ่อนก่อนใช่ไหมเพื่อจะได้ถ้าเข้มเลยมันควบคุมเหลืองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับผมต้องควบคุมไปที่เข้มผมก็ไล่ระดับมันขึ้นมาเนี่ยกดน้ำหนักมากขึ้นหรือใส่สีหยดมากขึ้นเห็นนะอันนี้ผมเริ่มจากการหาสีจริงของวัตถุหนึ่งสีก่อนสีนั้นมีสีจริงเป็นสีอะไรนะครับต้องออกกว้างๆหน่อยผมก็จะไล่มาปุ๊บนี่นะครับใช้สายตาเนี่ยผมก็ใช้สายตาเทียบนะครับสีจริงของวัตถุเห็นไหมค่อยๆกดน้ำหนักเป็นสีเขียวขึ้นนะครับ จริงมันต้องตีบอกก็ไล่ขึ้นมาหมุนวนนะครับควบคุมไปที่สีน้ำเงินนะครับเห็นไหมผมก็เริ่มควบคุมไปที่สีน้ำเงินค่อยๆเทน้ำเงินขึ้นหรือผมกดน้ำหนักน้ำเงินมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มไล่ระดับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมสีเราต้องเทอ่อนก่อนนะครับควบคุมจากอ่อนไปหาเข้มนะครับเทเข้มก่อนนี่จบเลยครับเทอ่อนอีกถังนึงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องควบคุมเข้มนะครับด้วยการเอาอ่อนลงไปก่อนแล้วก็แตะน้ำเงินด้วยการลดด้วยการถ้าเป็นสีน้ำก็ค่อยๆหยดเพิ่มสีน้ำเงินเพิ่มใช่ไหมครับผมก็ไล่น้ำหนักดูว่าให้มันได้สีเขียวที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ตาเราแล้วว่าเทียบสีจริงของวัตถุไว้นะครับให้ใกล้เคียง1สีนะครับนี่เราก็จะได้มาเป็นประมาณนี้สมมติว่าผมเทียบตาปุ๊บให้ได้สีเขียวอยู่ประมาณนี้ถอดไม่ต้องถอดแสงถอดอะไรครับถอดแค่สีของวัตถุนะครับหลังจากนั้นผมก็จะต้องหาเงาสว่างและเงามืดนะครับถ้าเงาสว่างเนี่ยเราจะต้องอ้างอิงอันนี้ไปสู่เงาสว่างอันนี้สีจริงนะค่าสีมันจริงๆนะอันนี้ผมเอาแค่แม่สีก่อนเดี๋ยวถ้ามีขาวมีอะไรก็เดี๋ยวให้ดูอีกนะครับทีนี้ผมจะต้องหาเงาสว่างนะครับเงาสว่างของสีจริงของวัตถุต้องอ้างอิงแสงย้อมวัตถุนี่ฮะผมก็ต้องอ้างอิงว่าสีขาวฟ้าเนี่ยสีเดย์ไลท์เนี่ยมันคือสีขาวฟ้าใช่ไหมครับเนี่ยสีอย่างเงี้ยคือขาวฟ้ายามเที่ยงกับเหลืองส้มยามเย็นนะครับอันนี้ขาวฟ้าก่อนเห็นไหมอันนี้คือสีตอนเที่ยงนะครับแสงตอนเที่ยงนะครับกับแสงตอนเย็นแสงตอนเย็นนี่ฮะเหลืองส้มนะครับกับขาวฟ้านะครับที่ส่องนะครับทีนี้อ้างอิงเลยครับต่อไปผมต้องอ้างอิงแสงย้อมวัตถุเข้าไปถ้าผมใช้ขาวฟ้าย้อมผมต้องจินตนาการว่าแสงขาวฟ้าบวกกับเขียวใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีการเทขาวฟ้าออกมาก่อนก็คือควบคุมเข้มไงมันจะต้องอยู่ในนี้แหละมันจะเป็นเหลืองส้มไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะกระโดดไปยามเย็นเลยผมก็ใช้สีขาวฟ้าเนี่ยธรรมดาเนี่ยแล้วก็ผสมกับเขียวหน่อยก็เอาสีแสงของวัตถุเนี่ยมาผสมกันกับสีเขียวผมก้าวกระโดดอันนี้เลยนะครับ นี่เนี่ยมันอยู่ในตัวนั้นแหละนะครับก็มาใส่นะครับนี่เห็นไหมมันจะเริ่มเป็นสีที่นี่อันนี้เห็นไหมมันเห็นสีเหลืองไงฮะ
เนี่ยจริงๆมัน8สีเหมือนกันแหละนะครับอย่าลืมว่ามันมี8สีใช่ไหมครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้สีเทียนก็มี8สีบางทีเราลดเวลาเนาะไม่ต้องติดมากใช่ไหมครับก็เอาสี8สีนี้มานะครับหลังจากนั้นก็มันเห็นเหลืองไงฮะมันเลยยามเย็นเลยมันหลอกตาเรานะครับมันจะหลอกตาปั๊กไงถ้าปั๊กเข้าใจหมดทุกคนเนี่ยไม่งงแน่นอนหลังจากนั้นก็ขาวฟ้านะครับไล่มาแสดงว่าแสงตัวนี้ต้องออกไปทางด้านเขียวขาวฟ้าอ้างอิงจากแสงย้อมวัตถุอันนี้เป็นแสงฝั่งสว่างนะครับเห็นไหมแสงฝั่งสว่างเนี่ยเขียวขาวฟ้าหน่อยอ้างอิงจากอะไรอ้างอิงจากแสงย้อมวัตถุมันงงมันจะงงครับเห็นเหลืองนะฮะมันคนละอย่างกันมันคือเหลืองส้มผมไม่เห็นแบบนี้เขียวปุ๊บหลังจากนั้นก็ลดค่าสีลงนะครับใช้แสงของที่ย้อมมานะครับแสงขาวฟ้าเข้ามาเคลือบนะครับก็คือไล่ไปทางด้านเขียวขาวฟ้าเห็นไหมฮะเขียวขาวฟ้าแบบนี้นะครับผมก็จะไล่มาเขียวขาวฟ้าไปนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือการหาค่าสีก่อนนะครับด้วยการอ้างอิงแสงจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับเขียวขาวฟ้าทีนี้เงามืดล่ะนี่แหละเงามืดนะครับในเมื่อมันไม่ใช่สีดำอ่ะแล้วมันต้องใช้สีอะไรสีดำอยู่ตรงนี้นะครับสีดำเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มืดสุดลึกสุดนะครับถ้าดูดีๆมันสังเกตเขาเขียนรูปนะครับเขาจะไม่ค่อยใช้สีดำนะครับเพราะว่ามันมีสีของมันอยู่แสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำนะฮะก่อนมืดสุดมิดมืดสุดเนี่ยมันจะมีสีดำอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีดำจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สีตรงข้ามก่อนครับก่อนถึงสีดำนะเปิดนี่ก็ได้เนาะเปิดเห็นย้อมตัวนี้อยู่ก่อนถึงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหลอดนี้ก็ได้ก่อนถึงสีดำนะครับเขาจะใช้เนี่ยไม่งั้นมันแห้งแบบนี้นะครับหลายคนไงทำงานเลยแห้งไปเลยครับใช้แต่สีดำทำแสงเงานะครับผมยังใช้สีดำแล้วลดค่าสีลงนะครับสีดำปุ๊บหลังจากนั้นมันจะมีสีสุดท้ายก่อนถึงสีดำคือสีตรงข้ามก็คือนี่ฮะสีแดงนะครับเข้าไปคือเอาสีตรงข้ามนะครับร้อนและเย็นก็มีแดงกับน้ำเงินนะฮะเข้าไปนะครับไปทำเงาก่อนเห็นไหมฮะมันจะเป็นเงาสีแดงไปทำเงาก่อนถึงสีดำอันนี้เขียวออกมากว้างหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใส่ดำเลยเป็นไงครับงานมันแห้งเนี่ยเราต้องเป็นไงเราต้องใส่สีตรงข้ามก่อนเห็นไหมฮะเงา ก่อนถึงสีดำจะมีสีตรงข้ามก่อนเห็นไหมมันก็จะเป็นมืดๆลงนะครับแล้วก็ค่อยไปสู่สีดำถ้าผมแบ่งช่องมันจะเป็นแบบนี้สีแดงแล้วก็สีเขียวสีนี้แล้วก็ขาวฟ้าเห็นไหมฮะเป็นสเต็ปที่แบ่งอันนี้ของสีดำนะครับใช้สีแดงเป็นไงครับไปทำเงาก่อนนะครับผมจะใช้แบบนี้แล้วก็ค่อยไปสุดท้ายลึกที่สุดมืดที่สุดค่อยเป็นสีดำนะครับดอกกุหลาบเราใส่สีดำเลยตั้งแต่แรกมันต้องเป็นแสงสุดท้ายก่อนครับดอกกุหลาบเลยไม่ใสไม่สดสักทีใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สีตรงข้ามไปทำเงาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องใช้เงาก่อนเราจะจำยังไงสีตรงข้ามนึกเป็นน้ำเงินกับแดงพอครับเขียวเนี่ยคือฝั่งโทนเย็นใช่ไหมครับแสงว่าตรงข้ามของโทนเย็นคือโทนร้อนก็คือแดงเป็นแม่หนักเข้าไปเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมติเราผสมสีจะมีม่วงแดงก็ใส่ม่วงแดงก็ได้นะครับมันอยู่ในโทนร้อนโทนร้อนเดียวกันโทนร้อนใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเย็นเนี่ยอันนี้คือร้อนเพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่เรียกว่าเบรกสีลงหน่อยเพราะว่างานของคุณคิดเนี่ยเขียวมันเขียวแบบสว่างตัวนี้ใช่ไหมครับมันไม่มีเงาอย่างเงี้ยเราก็เบรกสีมันลงนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าผมไล่เป็นเปลี่ยนหลอดไฟเหลืองส้มแซมถ่ายรูปไว้ช็อตหนึ่งก็ได้ครับเหมือนถ่ายรูปอันนี้กับขาวฟ้าโทรศัพท์ใครก็ได้ถ่ายหน่อยถ่ายขาวฟ้าปุ๊บทีนี้จะเปลี่ยนดูภาพเหลืองส้มด้วยเดี๋ยวครูระบายไว้แบบนี้
อันนี้ไม่เห็นนะอันนี้ฟาวเอาแค่ตรงนี้พอมันเห็นเหลืองไงเห็นไอ้กวนตานิดเดียวอันนี้ฟาวเดี๋ยวปักไม่เข้าใจต่อไปก็เปลี่ยนหลอดเป็นเหลืองส้มเดี๋ยวกูเปลี่ยนเนี่ยจริงๆถ่ายตอนเย็นนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วกระตุกเมื่อไหร่ฟ้าก็ทิ้งคืออันนี้คือการหาค่าสีด้วยการอ้างอิงเหรอครับนั่นทีเนี้ยสีเขียวยังเป็นสีเดิมอันนี้ถ่ายรูปแซมถ่ายรูปเสื้อตัวเดิมหน่อยภาพถ่ายเราจะได้ถ่ายเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับว่าวัตถุนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีแต่แสงที่ย้อมวัตถุนั้นทำให้ค่าสีเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินจึงต้องเมคแสง1แสงวาดรูปในตลาดด้านเหมือนกันต้องเมคแสงเลยว่าเอาแสงอะไรเหมือนเดิมครับการทำงานโอ้ลายตาเลยวะจากเขาเขียวเห็นไหมทุกอย่างมันโดนเบรกเสื้อสีแดงไฟสีเหลืองทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับอันดับแรกอันนี้คือสีจริงช่องของสีจริงของวัตถุสีจริงมันไม่ได้เปลี่ยนสีจริงต้องเป็นสีเดิมก็หาสีจริงในวงจรสีมา1สีใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็แตะน้ำหนักลดออกไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับว่าเขียวออกไปอ่อนลดค่าสีแบบตินหน่อยจะได้มีเนื้อใช่ไหมครับมีเนื้อหน่อยก็ลดค่าสีแบบตินหลังจากนั้นก็เอาเหลืองแดงเอาส้มมีสีสำเร็จอยู่มันมาจาก8สีนั่นแหละมันผสมกันเนี่ยมันผสมกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมไอ้นั้นเป็นเหลืองส้มแบบนี้เป็นเหลืองส้มแบบนี้เอาสีเหลืองส้มตัวนี้เข้าไปเบรกลงเพราะมันย้อมสีเขียวทั้งหมดไงนึกภาพออกไหมฮะอันนี้ขาวฟ้าก็ต้องเอาไปเบรกลงหมดเหมือนกันขาวฟ้านี่นะก็เอาขาวผสมฟ้าไว้ก่อนแล้วก็มันคือมาเป็นตัวให้ค่าแสงใช่ไหมครับเป็นแสงสว่างเนี่ยแหละแสงสันขอบแสงไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเมื่อเราทำสีจริงของวัตถุเสร็จปุ๊บเอาแสงของบรรยากาศเนี่ยครับมาย้อมเขาเรียกว่าแสงอันนี้จะเรียกว่าแสงย้อมแสงบรรยากาศแสงบรรยากาศคือแสงที่มาย้อมต่างๆใช่ไหมครับเข้าไปนะครับไปเหลือบเขาเรียกว่าเหลือบสีแล้วเหลือบมันลงนะครับเนี่ยเหลือบมันลงก็ระบายให้มันเนียนหน่อยอันนี้ไม่เนียนนะปั๊กบางทีเราปล่อยเบลอภาพตาให้มันดูเนียนๆหน่อยก็ได้เนี่ยก็คือเป็นค่าสีจะออกไปทางด้านเขียวเหลืองส้มนะครับอยู่ที่เวลาเช่นเหลืองส้มเวลาไหนถ้ามันเริ่มเย็นเริ่มมืดก็เริ่มแดงใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้แหละก่อนถึงสีดำนะครับผมจะต้องใช้สีน้ำเงินมันในเมื่อไฟมันยามเย็นเบรกคือสีตรงข้ามอันนี้สีอะไรวะสีเขียวใช้สีน้ำเงินเข้าไปตรงนี้หน่อยเห็นนะสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินผสมดำก็ได้หรือคือผมจะใช้สีน้ำเงินเข้าไปเห็นไหมสีน้ำเงินก่อนมันก็จะเป็นเงาเขียวแล้วก็มีแดงเข้าไปนิดนึงนะครับเห็นไหมใช้สีพวกอย่างนี้ก่อนนะครับเข้าไปทำงานก่อนที่จะนึกถึงสีดำนะมันจะมีแสงเงาของมันอยู่นะครับคือสีสันมันจะสดใสนะครับในธรรมชาติสีสันมันจะได้ดูสดใสนี่ก็มีแดงหลังจากนั้นค่อยมาเป็นมืดสุดลึกสุดนะครับบางทีเขาจบแค่นี้พอแล้วค่อยมาเป็นสีดำสุดท้ายคือเอาไว้วัตถุนั้นที่เงามืดที่สุดลึกที่สุดนะครับไม่ใช่ใช้ดำออกมาหมดเลยใช่ไหมครับสีมันก็ไม่สดใช่ไหมครับวงจรสีมันจะดูไม่สดผมก็ใช้สีดำอันนี้คือการหาค่าสีก็คือการอ้างอิงจากแสงย้อมบรรยากาศแซมเปิดไฟอันนี้ก็ได้นะครับปวดตาเลยนะครับเปลี่ยนขาวฟ้ามาเป็นอันนี้แน่นอนเลยทีนี้มาดูการเหลือบสีเอาเปลี่ยนหลอดกันโอ้ร้อนเลยได้หลอดแบบเนี้ยทีนี้มาดูว่า
อันนี้คือการหาค่าสีนะครับเงาเงามันก็จะมีเงามีสีสันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนรูปนึกถึงอะไรนึกถึงสีตรงข้ามก่อนนะครับก่อนที่จะใช้สีดำแต่ส่วนใหญ่ผมก็ลองสีดำไว้แต่ว่าไม่ได้ดำเข้มนะครับลองไว้ประมาณน้ำหนักนี้สุดท้ายคือการเหลือบสีที่สะท้อนกันในการเขียนรูปนะครับเขียนรูปกับภาพถ่ายก็คือเขียนรูปใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับสีสะท้อนหากันต้องปิดวะแซมต้องปิดไม่ปิดหลอดนู่นหลอดใหญ่ขอโทษปิดหลอดใหญ่นะครับมันสว่างไปโอเคปิดเลยทีนี้เรามาดูว่าการเขียนรูปเขาเรียกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นไงครับต้องสะท้อนสีเข้าหากันนะครับอย่างเช่นผมวาดแบบเนี้ยเสื้อตัวนี้ดีกว่านี่นี่แหละมันค่อยเรียนแบบอย่างนี้เลยฮะอย่างเงี้ยปึ๊บ1หาสีจริงของวัตถุแต่ละชิ้นใช่ไหมครับผมจะถอดสีมาสีจริงนี่แหละแม่สีค่อยง่ายผมถอดสีมาหมดเลยในภาพนี้ผมต้องใช้สีอะไรบ้างถ้าผมเทแต่แม่สีก็หาสีจริงของวัตถุไล่มาเลยนะครับผมจะไล่มาว่าสีเหลืองขนาดไหนก็ดูเฉดแล้วเทียบผมจะหาเจอก็คือสีเหลืองหลังจากนั้นผมจะเจอสีแดงสีนี้แม่สีจริงของวัตถุแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะแสดงว่าอุ่ยสีจริงของวัตถุยืนพื้นม้วน3ม้วนนี้ผมจะเขียนรูปลักษณะแบบนี้นะครับสีแดงสีต่อไปแสงย้อมวัตถุของสีเหลืองเนี่ยผมจะต้องอ้างอิงขาวฟ้าผมจะไล่มาเป็นขาวฟ้าแบบนี้ก่อนนะขาวฟ้านะครับเข้าไปสีแดงก็ต้องอ้างอิงผมจะทำงานก็คือผสมขาวฟ้าเข้าไปอันน้ำเงินก็เหมือนกันขาวฟ้าเข้าไปนะครับวัตถุ3วัตถุนี้ผมจะต้องใช้สีตัวนี้เข้าไปนะครับลดค่าสีแดงลงให้มันเป็นนุ่มๆหน่อยนะขาวฟ้าลดค่าสีเหลืองผมอ้างอิงก่อนเมคอันนี้การเมคสีนะครับการเมคสีนะคือเราเมคความเข้าใจออกมาเขียนรูปอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นมันมีสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยก็อีกหนึ่งวัตถุที่อยู่กว้างๆใหญ่ๆสีเขียวอันนี้ผมไม่เห็นสีที่เขาถอด นะครับสีการเมคสีนั่นเองนะครับมาจากสีจริงของวัตถุตัวนี้นะครับแล้วโดนในมุมสว่างต่างๆต้องใช้สีขาวฟ้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็กระจายออกเป็นขาวฟ้านะครับเป็นสีที่มาจากแสงบรรยากาศหลังจากนั้นเหลือบสีวัตถุที่อยู่ใกล้กันมันเป็นยังไงครับผมต้องสะท้อนสีเข้าไปนะครับอย่างเช่นตำแหน่งวัตถุอันที่1คือสีเหลืองอยู่ตรงนี้ผมจะต้องสะท้อนสีเขียวเข้าไปทำงานร่วมกับสีเหลืองเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือสะท้อนเข้าไปให้มันเกิดเป็นฮาร์โมนิกมากขึ้นนะครับคืออ้างอิงจากสีบรรยากาศในงานเองนะครับย้อมเข้าไปหน่อยนะฮะผมย้อมเข้าไปนิดนึงถ้าอย่างนี้มันเพียวใช่ไหมครับอันนี้ย้อมเนี่ยจะดูกลืนตาแล้วใช้สีเหลืองอ่ะย้อมสีเขียวหน่อยนี่คือการเหลือบสีนะครับเนี่ยมันจะดูเนียนกลืนตานะครับยังไม่ได้ทำเงามืดนะฮะคือสะท้อนสีแสดงว่าผมจะเจอสีนึงก็คือแตะสีในงานนี่แหละฮะเขาเรียกว่าแตะใช้สีในงานที่เราทำอยู่สะท้อนกันเข้าไปถ้าเป็นสีแดงสีแดงมันอยู่ตำแหน่งนี้มันคือสีตรงข้ามเห็นไหมฮะเขาบอกว่ามันใช้ยากมันกระโดดเนี่ยสีตรงข้ามทีนี้ผมต้องใช้สีแดงแตะเข้าไปสู่สีเขียวเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับสองวัตถุคือมันคืออันนี้คือการเมคสีละแล้วก็ต้องใช้สีเขียวเข้าไปผสมสีแดงตรงตำแหน่งใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะมันจะเริ่มสีเขียวเข้าไปเลยนะเนี่ยฮะเนี่ยหลายคนไม่ได้ไปผสมกันกลายเป็นว่าสีแดงกระโดดออกจากกันเนี่ย
ถ้าตัวนี้สีแดงมันดันใกล้สีเหลืองมากอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องเอาสีแดงเข้าไปสะท้อนสีเหลืองด้วยเห็นไหมฮะมันจะเป็นภาพเรียลลิติกมากขึ้นเนี่ยเข้าไปสะท้อนเรียกสะท้อนสีเข้าไปนี่ฮะการที่เหลืออยู่ที่การวาดมิติและระยะได้แม่นยำใช่ไหมฮะเนี่ยผมไม่เห็นว่าผมใช้สีแดงเข้าไปสะท้อนฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ต้องใช้สีเหลืองเข้าไปสะท้อนนี่คือการเหลือบสีแล้วนะครับเป็นการคือเนี่ยนะต้องใช้สีเหลืองเข้าไปด้วยนี่คือความเข้าใจนะสีเหลืองสะท้อนกันหน่อยเรื่องราวส่วนด้านล่างนี่แหละน่าจะมีสีแดงด้วยหน่อยเห็นไหมฮะมันใกล้กันอย่างนี้นะอันนี้คือการเหลือบสีนะครับอ้างอิงจากการคือสีอยู่ในบรรยากาศงานเข้าไปเห็นไหมเริ่มจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เหมือนกันไม่งั้นกระโดดนะครับถ้าเราดูดีๆไม่งั้นงานกระโดดมันไม่กลมกลืนนะครับผมให้ดูเห็นไหมเบรกอัตโนมัติครับใช้หางตาช่างจะใช้หางตาอัตโนมัติแล้วก็ใช้การเมคความเข้าใจแบบเนี้ยมันจะเกิดเงาก่อนเห็นไหมฮะยังไม่ได้พูดถึงสีดำเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นเป็นเงาก่อนอันนี้คือการเมคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปก็เราก็ใช้วิธีการค่อยๆทำก็ได้นะครับยังไม่แม่นในเรื่องการเมคอัตโนมัติของผมใช้แม่สีอย่างเดียวแล้วเพราะว่าผมเข้าใจพวกนี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันก็ต้องมีขาวฟ้าสมมติว่ามันแสงสว่างเห็นไหมมันก็ยังต้องอ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศของมันอยู่ดีใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะกระโดดไม่ได้มันก็มีแสงย้อมบรรยากาศของตัวมันเองสีน้ำเงินเหมือนกันครับสีน้ำเงินก็วางอยู่แบบนี้เห็นไหมมันจะกระโดดถ้าเราไม่แสงคือไม่เอาสองสิ่งเนี่ยวิ่งเข้าหากันหน่อยเนี่ยมันจะเป็นลอยๆแบบนี้คนละชิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ยิ่งไปใส่สีดำอีกมันก็กลายเป็นว่ามันลอยแบบคือฮาร์โมนิกใช่ไหมไม่กลมกลืนมากกันเท่าไหร่เงี้ยหลังจากนั้นสีขาวฟ้าก็อ้างอิงเหมือนกันครับแสงเข้าตรงไหนอันนี้ผมอ้างอิงแสงไงแสงมาตรงนี้ก็อ้างอิงว่าแสงเข้าตรงนี้ก็ขาวฟ้าธรรมดาปกตินะฮะเนี่ยขาวฟ้าธรรมดาหลังจากนั้นก็ใช้สีเขียวสะท้อนขึ้นไปก่อนมันจะเริ่มฮาร์โมนิกขึ้นนะครับกลมกลืนมากขึ้นเนี่ยสะท้อนเห็นไหมครับมันจะอัตโนมัติมองเห็นไหมเล็กๆแบบเนี้ยเขียนอยู่ครับผมเขียนมันเล็กไงสะท้อนมากขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำเงินสะท้อนหน่อยทุกสไตล์งานครับจำเป็นต้องให้กลมกลืนถ้าเขียนรูปจิตรกรรมสังเกตว่าเขาจะเหลือบสีนิดเดียวนะครับไม่ต้องผสมใหม่นะครับใช้สีที่เราทำงานนั่นแหละครับแตะเข้าไปอีกอันนึงหน่อยกับวัตถุนึงนะหลังจากนั้นก็ถ้ามันใกล้สีแดงก็ต้องเห็นไหมครับสะท้อนกับสีแดงหน่อยเนี่ยมันก็จะเริ่มอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับถ้ามีสีเหลืองอยู่ไกลอย่างเงี้ยบางทีผมก็ดึงมาแม้กระทั่งอย่างนี้นะครับคือเอาสีในงานครับเขาเรียกว่าสีบรรยากาศในงานเนี่ยแทรกกันเนี่ยดูนี่ก็ต้องสะท้อนข้างล่างลงหน่อยมันอยู่ใกล้กับสีแดงเห็นไหมฮะงานมันก็จะเริ่มเป็นกลมกลืนมากขึ้นเนี่ยนะผมสะท้อนหลังจากนั้นก็เอาสีแดงนะเขียนรูปดูดีๆนะครับมันนี่แหละเขาเมคแบบนี้นะเข้ามาสะท้อนพื้นนะสะท้อนพื้นแล้วก็สะท้อนตัวนี้หน่อยนะเดี๋ยวค่อยมาดูให้ใกล้เอานะ นี่ไงนะไลค์ทีนี้อ้างอิงฮะถ้ามีเหลืองมันไกลไปบางทีมันไกลไปก็ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้ดำสุดท้ายผมจะเจาะลึกสุดมืดสุดอย่างเช่นรอยยับผ้าหรืออะไรต่างๆที่มันแบบดำเนี่ยเราจะต้องนึกถึงเป็นสุดท้ายนะครับว่าเงามืดสุดผมตรงนี้มืดสุดไว้ของสีน้ำเงินนะฮะพอแสงสว่างมาตรงนี้ผมก็ใส่ดำนะอุ้ยมันเขียนแล้วมันกดออกอุ้ยขอโทษกดแรงไปเนี่ยกดเบาๆก็ติดเห็นไหมสีดำมันจะเริ่มลึกขึ้นนะครับสีดำแทรกบางจุดที่เงามืดสุดนะครับใส่นิดเดียวเองเห็นไหมถ้าดูดีๆผมใส่สีดำนิดเดียวไม่ได้ใส่แบบทุกอย่างเป็นเงาหมดนะครับใส่แค่จุดที่มันมืดเห็นไหมจุดใส่นิดเดียวนะครับมืดสุดลึกสุดนะฮะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวมันเองก็เกือบเป็นเงามืดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสีมันเป็นไงครับสีมันก็เลยสว่างสังเกตงานที่ผมลงปากคาบไว้ผมลองสีตัวงานนะครับผมลองสีดำไว้ไม่ได้เข้มมากเป็นแสงเงาอยู่แต่ว่าไม่เข้มมากนี่คือการ
ช้สีการเมคสีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนเดินตลาดนัดจะเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่อ้างอิงแสงตัวนี้ครับเป็นหลักถ้าเป็นยามเย็นเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากขาวฟ้าเป็นเหลืองส้มด้วยการเบรกทั้งงานแบบนี้สมมติแซมถ่ายรูปอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูเบรกสีลงทั้งหมดถ่ายตัวเฉพาะตรงนี้นะนี่ก็ได้อันนี้ฟาวนะมันไปกวนงานกันตึ๊บถ้ายามเย็นวัตถุเดียวกันครับแซมครูจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเหลืองส้มสุดท้ายครับหมดแล้วนะครับทีเนี้ยค่อยเอาไม่เอาเหลืองส้มใส่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สุดท้ายนะครับย้อมเหมือนเดิมอย่าเรียนแค่แม่สีนี้ก็พอนะครับแล้วทีนี้ก็เนี่ยทุกอย่างมันย้อมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมย้อมแบบนี้หมดเลยก็คือผสมสีไว้เลยสีเขียวเสร็จแล้วก็เอาเหลืองส้มเข้าไปทั้งหมดเลยเลือกเราเทมาใช่ไหมครับปึ๊บเสร็จหลังจากนั้นก็เบรกสีทุกสีลงไปนี่ฮะผมก็ต้องเบรกอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมฮะสีเขียวก็ต้องเป็นไงครับตุ่นๆลงนีโอเทสเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกอย่างโดนเบรกนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนก็คือจากขาวฟ้าใช่ไหมครับผมก็เวลาผสมสีก็เทเหลืองเทอะไรพวกนี้ด้วยการเทอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาสีเบรกเลยสีถ้ามันงานหน้าใหญ่ผมก็อย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสีพวกนี้ต้องโดนเบรกนะครับความเป็นจริงเปิดไฟทั้งหมดเลยก็ได้หมดแล้วอันนี้ถ่ายรูปก่อนก็ได้เฮ้ยต้องถ่ายเปิดไฟไหมเปิดถ่ายอันนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดถ่ายจะถ่ายก่อนก็ได้แซมดูเห็นอันนี้ด้วยก็ได้เนี่ยถ่ายฉากอันนี้กับอันนี้นะอันนี้ฟาวคือมันจะไปกวนตาไงนี่ก็เท่ากับว่าหาค่าสีเป็นแล้วการใช้สีก็เป็นแล้วใช่ไหมครับว่าสัดส่วนสมดุลแบบไม่เท่ากันการเมคสีก็ได้แล้วการเบรกสีก็เข้าใจแล้วว่าร้อนกับเย็นก็แดงกับน้ำเงินเนี่ยเป็นทวนหลักมันก็จะเบรกลงแบบนี้นะครับปวดตาเลยนะแสงแบบอย่างเงี้ยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบรกลงใช่ไหมมันก็จะเป็นตุ่นๆเขียวตุ่นๆของมันเองนะครับก็เอาให้มันเนียนๆหน่อยนะครับในหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นทองคำคือการเขียนวัตถุวาวในโลกจิตรกรรมไม่มีของแข็งของเหลวนะครับศิลปินต้องเขียนเพียงแค่วาวและด้านเพราะฉะนั้นความวาวจะมีแสงคอนทราสต์ตัดที่สันแสงยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมเอาแบบนี้ก็คือผมเอานั่นมาอยู่แซมครูขอซีนหน่อยซีนแล็กซีนใสๆป๊อปต้องเห็นวัตถุอย่างละครึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวัดสุดท้ายแล้วครับก็คือการเขียนค่าวัตถุวาวทองคำเพชรต่างๆเป็นการเขียนวัตถุวาวนะครับคุก็เลยไม่ได้ใส่นี่แหละไปเจอนี่เซเว่นพอดีไงโชคดีเลยถ้าเป็นคุเดี๋ยวงงอีกใช่ไหมจะเอาตัวนี้มาซีนนะครับซีนครึ่งหนึ่งหนึ่งวัตถุด้านจะมีไม่มีคือวัตถุวาวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตอนซีนนะซีนกระถางนี้ดีกว่าทรงกระบอกง่ายๆต้องดูแค่รูปทรงง่ายๆก็พอกดถ่ายไหมถ่ายกูจำกินคือจอยอยู่นานแล้วไม่เป็นไรค่อยมาเรียนตัวต่อตัวเอาครึ่งเดียวพอครึ่งกระถางครึ่งกระถางบอมีติ๊กเกอร์ใส่แล้วเลือกน้ำมาสาดเนาะครึ่งเดียวเอาวัตถุเดียวกันนี่แหละเขียนให้มันวาวและมันด้านก็พอมาเพิ่มเข้ามาอีกสุดท้ายนะครับนี่การไม่สีอุ้ยดูก่อนวาวไหมวาวนะครับเอานี้ออกนะครับฉากหลังเนี่ยต้องเรียนแบบธรรมดาของธรรมดาครับไม่ต้องเรียนของอัศจรรย์อะไรเลยคือจะเรียนความเข้าใจเนี่ยผมว่าเริ่มจากอย่างเงี้ย
าเรียกว่าเรียนความเข้าใจฮะมันไม่ต้องเรียนแบบไปเริ่มอะไรยากๆรูปทรงกระบอกเลขาคณิตธรรมดานะครับหลังจากนั้นเรามาดูวัตถุเดียวกันครับผมเอาแค่กระถางพอละเดี๋ยวกวนสายตาปักแซมขออีกรอบปิดไฟนะเรามาดูแบบนี้มันต้องหมุนไฟตามนะครับสุดท้ายนะหมดแล้วก็หมดแล้วนะครับในเรื่องของทฤษฎีสีไม่ก็ได้เดี๋ยวครูเอานี้ก่อนเอ้ยเหมือนกันแซมเหลืองส้มเนาะพอเข้าใจอยู่เราแค่จะดูความวาวปิดอันนี้ก็ได้ครูปวดตานี่แทนเราดูแบบนี้ครับวัตถุเดียวกันเราดูวัตถุเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูสังเกตว่าเห็นไหมถ้าเป็นวัตถุวาวรับแสงมาฝั่งเดียวกันนะครับจะมีแสงคอนทราสต์ของแสงบรรยากาศย้อมสันแสงเห็นไหมมันจะต้องย้อมสันแสงนะครับเนี่ยวัตถุเดียวกันข้างบนล่ะไม่มีข้างบนเป็นวัตถุด้านเพราะฉะนั้นแสงเงานุ่มฟุ้งสีธรรมดานุ่มฟุ้งแต่เป็นวัตถุวาวต้องเว้นช่องขาวไว้ช่องเนื้อเปล่าไว้เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องสันแสงหมายถึงว่าสันระยิบระยับของวัตถุนั้นใช่ไหมครับเนี่ยเราจะเห็นครึ่งนึงว่ามันจะเกิดสันความวาวหมุนฝั่งนี้มันเห็นลายยับเดี๋ยวปักงงนี่นะใช่ไหมนี่เนี่ยความวาวจากซีนเห็นไหมครึ่งนึงเราจะเห็นว่าครึ่งนึงนะครับมันจะมีสันแสงแบบนี้ชัดกว่านะฮะเห็นไหมสันแสงที่เพราะฉะนั้นศิลปินต้องเป็นไงครับกำหนดแสงที่มาจากในหัวนะครับเป็นแสงหลักแสงเดียวเหลืองส้มแซมลองดูเหลืองส้มด้วยบัดนี้ไม่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าตรงคำเอ้ยเหลืองส้มก็เหยียบเลยเห็นไหมล่ะเหมือนกันครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เดี๋ยวครูถือเอาเหมือนกันก็มีวัตถุวาวเหมือนกันครับแสงย้อมบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแสงก็เป็นเหลืองส้มเห็นไหมฮะสุดจอบอถ้าเป็นร้านนวลนางก็จะเป็นม่วงนะฮะเปิดอันนั้นนะแซมเพราะฉะนั้นผมสรุปตัวนี้นะครับว่าในโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวนะศิลปินเขียนแค่วาวและด้านเพราะฉะนั้นเราเป็นไงพื้นที่ว่างถ้าสมมติต้องเขียนรูปโดยไม่ใช้สีขาวเราจะทำไงให้เป็นวัตถุวาวก็ต้องคัดแสงเงามาแบบนี้แล้วเว้นมันแบบเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยเว้นมันอยู่ในเนี้ยความเนียนมันเนี้ยนี่แหละเนี่ยแล้วก็ต้องเว้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นวัตถุวาวเห็นไหมต้องไล่แสงเงามาจัดๆเลยนะครับแล้วก็เว้นตัดปั้วสันแสงอย่างเงี้ยนะครับไล่ออกไปถ้าเป็นแสงบรรยากาศอย่างอื่นย้อมอย่างเช่นงานนวลนางแสงม่วงแสงอะไรเงี้ยเราก็ใส่สันแสงเข้าไปแบบนี้เพราะว่าวัตถุวาวมันจะต้องรับตามสันแสงใช่ไหมครับก็จะมีสันแสงแบบนี้เห็นไหมแสงสีเขียวก็ใส่สันแสงตามตำแหน่งที่ต้องอยู่ใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะก็คือแสงสีเขียวแสงสีอะไรก็ต้องเป็นเส้นวัตถุวาวนะครับแล้วก็มีขาวข้างในมีคือถ้ามีแสงสว่างเป็นสีอื่นเข้าไปสะท้อนด้วยผมก็ต้องเว้นพื้นที่ด้วยหน่อยสมมติฝั่งนี้มันจะเริ่มมีสีน้ำเงินผมก็ต้องเว้นพื้นที่ให้สีขาวในตัวสีน้ำเงินในสีน้ำเงินก็มันจะได้สว่างใช่ไหมครับผมก็ต้องขีดเป็นสันแสงมาแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือสะท้อนกันนะครับเห็นไหมแสงสะท้อนกับสันวัตถุวาวสมมติว่าอันนี้มีอะไรที่อยู่ใกล้เคียงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแสงสะท้อนเป็นลักษณะสันแสงเลยเขาเรียกแสงคอนทราสต์ตัดสันแสงแบบนี้เป็นเส้นๆเลยนะครับถ้าเป็นทรงกระบอกถ้าเป็นหินโลหะอะไรมันก็ต้องเว้าอะไรพวกนี้ตามใช่ไหมครับแต่ที่แน่มันจะต้องเป็นแสงคอนทราสต์ที่ตัดทันทีเลยนะครับแล้วก็ใส่ขาวเข้าไปกรีดอย่างเงี้ยด้วยทุกแสงเนี่ยใส่ขาวแทรกเข้าไปในตัวแสงแต่ละแสงใช่ไหมครับนี่วับเนี่ยเข้าไปนะให้มันเป็นวัตถุวาวก็ให้มันวับขึ้นอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยที่ว่างนะครับผมทำแต่ละงานไม่ปล่อยที่ว่างเลยนะเพราะว่าที่ว่างเนี่ยมันให้ค่าของความเคลื่อนไหวและให้ค่าวัตถุวาวมันไม่ได้ว่าให้ค่าพื้นผิวใช่ไหมถ้าเราดวงตาเราก็เลยว่าเราไปปล่อยที่ว่างหมดเนี่ยมันไม่ได้ให้ค่าแบบนั้นมันทำให้ saturation สีเนี่ยความอิ่มตัวมันไม่มีใช่ไหมครับ
มันไม่มีความอิ่มตัวของสีมันเองก็เลยว่างานก็เลยเขียนไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นความอิ่มตัวของสีมันมีทุกอย่างในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยที่ว่างแค่เราลดด้วยน้ำก็ยังว่าความอิ่มตัวของสีก็น้อยลงแล้วเราลดด้วยสีดีกว่าด้วยการใช้ผสมเหลืองส้มก็ได้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทฤษฎีสีอ่ะปั๊บมาสรุปไม่ใช่โอเคเสร็จแล้วเสร็จละหมดละทฤษฎีสีที่เหลือเดี๋ยวปิดวิดีโอแล้วก็นั่นฮะครูลงไว้ให้ดูย้อนนะใช่ๆเดี๋ยวผมไปเอา